ไปติดตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์โดยบาทหลวงวิเชียรฉันทาภริยกุลกันต่อนะคะกับหลักธรรมคำสอนซึ่งต่อจากสัปดาห์ที่แล้ววันนี้จะเป็นเรื่องอะไรไปแล้วฟังกันเลยค่ะพระเจ้าสถิตกับท่านสวัสดีกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราจบลงที่พระเจ้าหรือศาสนาไม่ควรเป็นสิ่งสุดท้ายหรือบุคคลสุดท้ายที่เราคิดถึงต่อกันเลยครับในวันนี้พระเจ้าไม่ควรเป็นบุคคลสุดท้ายที่เราคิดถึงเป็นต้นเมื่อมรสุมชีวิตพัดโหมกระหน่ำเข้ามาอย่างเราไม่ควรรอจนเหตุการณ์เลวร้ายเกินแก้ไขจึงค่อยอธิษฐานวอนขอความช่วยเหลือจากพระองค์เหมือนกับเด็กๆจะไปหาบิดามารดาไม่เพียงเฉพาะเวลาประสบความยากลำบากเท่านั้นแต่จะไปหาเพื่อขออาหารกินเวลาหิวจะวิ่งไปหาเพื่อขอคำปลอบโยนเวลาได้รับบาดเจ็บหรือถูกรังแกเด็กๆต้องการความรักและความสนใจจากบิดามารดาตลอดเวลาหรือเมื่อเติบโตขึ้นแยกครอบครัวออกไปเราก็คงไม่ไปหาพ่อแม่เฉพาะเพียงแค่เวลาเราเป็นทุกข์เดือดร้อนเท่านั้นแต่เราต้องหมั่นคิดถึงท่านบ่อยๆโทรศัพท์หาบ้างกลับไปเยี่ยมท่านบ้างไม่ใช่พอเวลาเป็นทุกข์เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือจึงค่อยโทรศัพท์หาหรือไปหาท่านเพื่อขอความช่วยเหลืออย่างนี้ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีอายุมากน้อยแค่ไหนจะหนุ่มหรือแก่เราทุกคนล้วนเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นบิดาที่รักและใส่ใจเรามากกว่าบิดาทั้งหลายบนโลกนี้เสียอีกพระองค์ทรงปรารถนาให้เราเข้ามาหาพระองค์ในทุกสถานการณ์ของชีวิตไม่เพียงแค่ในยามประสบปัญหาหรือเป็นทุกข์เดือดร้อนเท่านั้นเพราะฉะนั้นบุคคลแรกที่เราควรนึกถึงทั้งในยามสุขและยามทุกข์ก็คือพระเจ้าพระบิดาของเราในยามที่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวเราเราประสบความสำเร็จและมีความสุขเราควรขอบคุณสรรเสริญพระเป็นเจ้าในยามที่มรสุมชีวิตประดังเข้ามาหาเราเราก็ควรหันเข้าหาพระองค์เพื่อขอความช่วยเหลือพร้อมกับเชื่อมั่นและวางใจในความรักอันหาขอบเขตไม่ได้และไร้เงื่อนไขของพระองค์พูดง่ายๆก็คือมีพระอยู่ในชีวิตของเราเสมอท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้ซึ่งนับตั้งแต่วันพุธที่14กุมภาพันธ์ซึ่งทางคริสต์ศาสนาถือว่าเป็นวันพุธรับเท่าเราชาวคริสต์ก็เริ่มเข้าสู่เทศกาลมหาพรตซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลที่สำคัญของคริสเตียนเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นช่วงเวลาเตรียมจิตใจเพื่อฉลองการกลับคืนพระชนมชีพขององค์พระเยซูเจ้าผู้มีชัยชนะต่อบาปและความตายที่เราเรียกว่าสมโภชวันปาสกาซึ่งจะเป็นอีก40วันข้างหน้าเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จึงเป็นช่วงเวลา40วันที่เราเรียกว่ามหาพรตคำว่าพรตหมายถึงการปฏิบัติเพื่อข่มกายใจโดยการควบคุมกายใจให้ถือตามบัญญัติหรือหน้าที่อย่างเคร่งครัดพรตจึงเป็นกิจวัตรที่คริสเตียนพึงบำเพ็ญอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันตลอดชีวิตส่วนคำว่ามหาหมายถึงยิ่งใหญ่พิเศษเข้มข้น
ดังนั้นมหาพรตจึงเป็นการบำเพ็ญพรตอย่างเข้มข้นเป็นพิเศษในบางโอกาสที่สำคัญนอกเหนือไปจากธรรมดาเทศกาลมหาพรตจึงเป็นทั้งช่วงเวลานั่นคือ40วันและสถานที่คือในถิ่นทุรกันดารจึงขอนำพระวาจาของพระเจ้ามาเป็นแนวทางเพื่อเกิดความเข้าใจกันนะครับก็จากบันทึกของท่านบุญมาระโกบทที่1ข้อที่12ถึง15ที่บันทึกไว้ว่าท่านใดนั้นพระจิตเจ้าทรงดลให้พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในถิ่นทุรกันดารพระองค์ประทับอยู่ที่นั่น40วันทรงถูกซาตานผจญพระองค์ทรงอยู่กับสัตว์ป่าบรรดาทูตสวรรค์ปนนิบัติรับใช้พระองค์หลังจากที่ยอห์นถูกจองจำพระเยซูเจ้าเสด็จไปยังแคว้นกาลิลีทรงประกาศเทศนาข่าวดีของพระเจ้าตรัสว่าเวลาที่กำหนดไว้มาถึงแล้วพระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้วจงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิดท่านผู้ฟังครับสำหรับชาวอิสราเอลถิ่นทุรกันดารมีความหมายหลายอย่างเช่นเป็นสถานที่หลบภัยจากผู้ปองร้ายเป็นที่พำนักอาศัยของอำนาจชั่วร้ายทั้งหลายเป็นสถานที่แห่งการทดสอบและการประจนล่อลวงจากปีศาจขณะเดียวกันยังเป็นสถานที่ซึ่งจะได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าเป็นพิเศษด้วยส่วนคำว่า40เป็นจำนวนเลขที่คริสตชนเราคุ้นเคยกันดีและปรากฏหลายครั้งในพระคัมภีร์เช่นในหนังสือปฐมกาลบทที่7ข้อ4และข้อ17บันทึกไว้ว่าในสมัยโนอาห์พระเจ้าตรัสกับท่านว่าเราจะทำให้ฝนตกบนแผ่นดิน40วัน40คืนส่งผลให้เกิดน้ำวินาศท่วมแผ่นดินอยู่40วันและในหนังสืออพยพบทที่16ข้อ35บันทึกไว้ว่าหลังจากได้รับอิสรภาพจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์ชาวอิสราเอลต้องระหกระเหินในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลา40ปีก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปในแผ่นดินแห่งพระสัญญาและโมเสสอยู่กับพระเจ้าบนภูเขาซีนายเป็นเวลา40วัน40คืนโดยไม่ได้กินหรือดื่มอะไรเลยและในหนังสือพงศษัตริย์ฉบับที่1บทที่19ข้อ8บันทึกว่าประกาศกเอลียาใช้เวลา40วัน40คืนในการเดินทางผ่านถิ่นทุรกันดารไปยังภูเขาโฮเรบเพื่อหนีการแก้แค้นของพระนางเยเซเบลมเหสีของกษัตริย์อาหับเห็นได้ว่าการเน้นถิ่นทุรกันดารและช่วงเวลา40วันเนี่ยมีนัยยะหลายอย่างและเป็นสิ่งที่ประชาชนในสมัยนั้นคุ้นเคยนั่นคือเป็นสถานที่และช่วงเวลาแห่งความยากลำบากในถิ่นทุรกันดารพระเยซูเจ้าทรงได้รับพละกำลังให้เข้มแข็งสำหรับภารกิจที่รอคอยพระองค์อยู่เบื้องหน้าในถิ่นทุรกันดารซาตานประจนพระองค์พระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางสัตว์ป่าและทรงถูกทดลองมากมายพอๆกับที่เราทุกคนถูกทดลองในชีวิตนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกายหรือฝ่ายจิตใจหรือในด้านอารมณ์ความรู้สึกพระบุญมาระโกบอกเราต่อไปอีกว่าในระหว่างช่วงเวลาที่ยากลำบากนั้นบรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้มาปนิบัติรับใช้พระองค์เช่นเดียวกันทูตสวรรค์ของพระเจ้า
จะคอยดูแลเอาใจใส่เราในช่วงเวลาที่ยากลำบากของการถูกทดลองหรือการถูกประจนล่อลวงจากปีศาจถ้านะครับถ้าเราเปิดตัวเองรับความช่วยเหลือจากพวกท่านผู้สวรรค์เหล่านั้นดังนั้นในช่วงเทศกาลมหาพรต40วันนี้เรากำลังเดินเข้าไปในถิ่นทุรกันดารพร้อมกับพระเยซูเจ้านี่จึงเป็นช่วงเวลาที่เราแต่ละคนจะต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ป่าหรือสิ่งไม่ดีต่างๆที่อยู่ในจิตใจของเราหรือในนิสัยของเราขณะเดียวกันก็ยังเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถเปิดโอกาสให้ทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาปฏิบัติรับใช้เราและช่วยเราให้สามารถทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างดีอีกด้วยและเป็นช่วงเวลาที่เราจะฟื้นฟูกำลังขึ้นมาใหม่เผชิญหน้าและกำจัดสัตว์ร้ายต่างๆในตัวเราเช่นความจองหองความอิจฉาริษยาความเครียดแค้นชิงชังความเห็นแก่ตัวความโกรธเกลียดและอื่นๆซึ่งอาจซ่อนอยู่ในตัวเราให้หมดไปในถิ่นทุรกันดารแห่งเทศกาลมหาพรต40วันนี้เรามีโอกาสที่จะพบกับซาตานและทูตสวรรค์ได้พอๆกันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะพบใครหรืออยากอยู่กับใครขึ้นอยู่กับตัวเราเองและในช่วงเทศกาลมหาพรต40วันนี้เราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างระหว่างช่วงเทศกาลมหาพรต40วันนี้ข้อที่1ต้องสวดภาวนาครับสวดภาวนาอย่างเข้มข้นเพื่อจะได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระผู้เป็นเจ้าเพราะการสวดภาวนาจะช่วยขจัดความเห็นแก่ตัวการสวดภาวนาและฟังพระวาจาของพระเจ้าในทุกๆวันอาทิตย์ที่คริสตชนตั้งใจไปร่วมในพิธีมิสซาจะนำเรารำพึงไตร่ตรองพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าและนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราประการที่สองในช่วงนี้เราต้องทำอะไรบ้างสองก็คือการพรีกรรมใช้ชดบาปและการจำศีลอดอาหารการพรีกรรมใช้ชดบาปเป็นการพยายามปลดเปลื้องความเห็นแก่ตัวอันมาจากเนื้อหนังที่รักความสะดวกสบายอดทนในความยากลำบากด้วยการดำเนินชีวิตเพื่อร่วมในพระทรมานกับพระเยซูเจ้าหรือจะเป็นกิจศรัทธาพิเศษเช่นการลำพึงพระทรมานของพระเยซูเจ้า14ภาคตั้งแต่พระเยซูเจ้าถูกตัดสินประหารชีวิตจนกระทั่งพระองค์สิ้นพระชนนำพระศพลงจากไม้กางเขนและฝังไว้ในคูหาเพื่อเราที่ร่วมในกระบวนการลำพึงไตร่ตรองถึงพระทรมานการสิ้นพระชนของพระเยซูเจ้านี้เพื่อตนเองคือตัวเราจะได้มีบุญและรับกุศลเป็นการชำระล้างบาปของตนและมีส่วนร่วมในการกลับคืนพระชนมชีพพร้อมกับพระเยซูเจ้าด้วยส่วนการจำศีลอดอาหารมีจุดหมายที่สำคัญก็คือเป็นเครื่องมือที่จะปราบกิเลสหรือบาปซึ่งเพื่อที่จะเข้าใจนักบุญยอนคริสโซสโตมได้ให้ความหมายที่คมคายแบบเปรียบเทียบเชิงตรงกันข้ามว่าในช่วงเวลาที่ท่านกำลังจำศีลอดอาหารข้าพเจ้าบอกท่านได้ว่าเป็นไปได้ที่ไม่จำศีลขณะจำศีลอยู่และข้าพเจ้าบอกท่าน
ได้อีกด้วยว่าเป็นไปได้ที่จำศีลในขณะที่ไม่จำศีลครับท่านผู้ฟังเพื่อที่จะเข้าใจนั่นคือเป็นไปได้ที่ไม่จำศีลขณะที่กำลังจำศีลอยู่เพราะขณะกำลังจำศีลอดอาหารแต่ไม่อดบาปงดเว้นอาหารจริงแต่ไม่งดเว้นบาปและเป็นไปได้ที่จำศีลในขณะไม่จำศีล นั่นคือจำศีลด้วยการไม่ได้ลิ้มรสบาปอดละเว้นบาปในขณะที่ลิ้มรสอาหารอร่อยดังนั้นการจำศีลอดอาหารที่สมบูรณ์ก็คือต้องอดอาหารและอดบาปด้วยเป็นการข่มกายข่มใจของเราและประการสุดท้ายประการที่3นั่นคือสิ่งที่จะต้องปฏิบัตินั่นคือความรักฉันพี่น้องและการบริจาคทานความรักฉันพี่น้องที่แสดงออกทางภาคปฏิบัติที่มองเห็นได้เด่นชัดก็คือการบริจาคทานเพื่อช่วยเหลือคนยากจนคนขัดสนการให้อภัยการยกโทษการคืนดีกันท่านผู้ฟังครับทั้งหมดนี้เป็นหลักปฏิบัติซึ่งถือว่าเป็นสากลนะครับของทุกศาสนาเลยก็ว่าได้เพื่อปราบกิเลสบาปให้มันมีอำนาจหรืออิทธิพลน้อยลงในชีวิตของเราก็ขอฝากเป็นข้อคิดและแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตทุกวันของเราเสมอไปนะครับขอพระเจ้าอวยพรท่านผู้ฟังทุกท่านเสมอเทอญ